ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาให้นั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาขณะนี้ดินฟ้าอากาศค่อนข้างจะแสดงอาการว่าจะมีฝนแต่ว่าวันอาทิตย์ตอนเช้าถึงเที่ยงขออย่ามาตกที่วัดชลประทานรังสฤษฐ์ให้ไปตกที่อื่นที่เขาต้องการน้ำมีสมไปอย่ามาตกรถญาติโยมให้ลำบากก็ปราศจากฝนมาเกือบทุกอาทิตย์ไม่ค่อยจะเดือดร้อนด้วยอำนาจคุณงามความดีที่เราทั้งหลายตั้งใจจะกระทำกันตอนเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะมาวัดนี่ตื่นขึ้นถึงไหว้พระนึกถึงคุณพระรัตนกรัยแล้วก็อธิษฐานใจว่าวันนี้ขอฝนอย่าตกที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์เลยทุกคนทำในใจอย่างนั้นอำนาจจิตของคนมากมากนี่ก็อาจจะเกิดฝนอะไรขึ้นบ้างแต่เราทำพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญจิตในทางศาสนาในวันอาทิตย์ที่เราเคยมากระทำกันอยู่เป็นประจำญาติโยมที่มาวัดในวันอาทิตย์นี่ขอให้เข้าใจว่าเรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเราต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะและเมื่อไม่ใช้ไม่ได้รับประโยชน์เราอาจจะคิดเผลอไปคิดว่าแม้ไปวัดทําบุญมาก็มากแล้วยังไม่เห็นได้ผลอะไรไอ้ที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมันก็ต้องได้ผลปรากฏแก่จิตใจของเราเองเพราะว่าผลของการปฏิบัตินั้นมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ในใจของเรานั่นแหละเรารู้ว่าใจเราสงบขึ้นใจเราสะอาดขึ้นใจเราสว่างขึ้นด้วยปัญญามีสติควบคุมตัวเองได้มากขึ้นการปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมก็ลดน้อยลงไปอันนี้ว่าเราได้ผลจากการปฏิบัติอยู่แล้วและถ้าเราทำติดต่อกันไปไม่ว่าในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราก็จะได้ผลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะการกระทำอะไรในรูปใดผลมันก็จะเป็นไปในรูปนั้นดังคำที่เราได้ยินบ่อยๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราหนีจากผลที่เรากระทำไหวไม่ได้เป็นอันขาดเราทำสิ่งที่เป็นความดีความดีมันก็เพิ่มมากขึ้นในใจของเราแต่เราทำสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วก็เพิ่มมากขึ้นในใจของเราการเพิ่มความดีเป็นเหตุให้เกิดความสงบใจการเพิ่มความชั่วเป็นเหตุให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องกฎธรรมดาที่จะเกิดจะมีแก่เราทุกคนเราหนีไม่พ้นแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นให้มันสังเกตที่ตัวเราเองว่าตั้งแต่เราเริ่มเข้าวัดเริ่มปฏิบัติกิจในทางศาสนาสภาพชีวิตของเราเป็นอย่างไรมีอะไรดีขึ้นบ้างหรือมีอะไรคงอยู่ถ้าดีขึ้นก็แสดงว่าเราได้ใช้ธรรมะถูกต้องถ้าไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าเราใช้ธรรมะยังไม่ถูกไม่ต้องเราต้องปรับตัวใหม่ต้องปรึกษาพระสงฆ์ที่มีความสามารถ
ในการจะแนะนำเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปไม่ทอดแท้ไม่อ่อนแอไม่ไปเลือกเสียกลางคันเราก็จะถึงจุดหมายที่เราต้องการได้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ทำไว้ในใจทำไว้ในใจก็หมายความว่าคิดถึงบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องนั้นๆที่เราต้องการกระทำอะไรมันก็ดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่นี่แหละพูดในเรื่องบทอรหังบทสัมมาสัมพุทโธมาแล้ววันนี้ก็จะพูดต่อไปในเรื่องของบทที่เรียกว่าภควาอันเป็นบทสำคัญบทหนึ่งในคำที่เราสวดเราสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาภควานี่ก็เป็นบทสำคัญคำว่าภควานี่เป็นคำที่ชาวอินเดียก็ใช้เรียกบุคคลผู้ประเสริฐในทางคุณธรรมเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่นำประชาชนทางด้านจิตใจเขาก็มักจะเรียกว่าภควันหรือภควาแต่ว่าใช้ศัพท์ว่าภควันส่วนมากเช่นพระพุทธเจ้าชาวอินเดียเขาก็เรียกว่าภควันพุทธะหรือคนอื่นๆที่เขาให้เกียรติเขาเคารพนับถือเขาก็เรียกว่าภควันเหมือนกันคำนี้เป็นคำยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐและได้ทำหน้าที่แนะนำชักจูงประชาชนให้ได้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบก็ได้รับคำนี้จากประชาชนไม่ใช่คำที่พระพุทธองค์ทรงตั้งเองแต่เป็นคำที่ประชาชนเขาตั้งให้เพราะคุณธรรมคือความงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากๆเขาก็เรียกว่าภควันขึ้นมาเหมือนภาษาเมืองเหนือเราได้ยินเขาเรียกว่าครูบานี่ความจริงก็เต็มมันก็ว่าครูบานะแต่ว่าตัวรอนี่ก็ไม่ค่อยใช้เลยใช้เรียกว่าครูบานั่นครูบานี่ถ้าพระองค์ใดชาวบ้านเรียกว่าครูบาพระองค์นั้นมีคุณธรรมมีความงามความดีเป็นที่นับถือของประชาชนมากๆเขาเรียกว่าครูบาเช่นว่าในสมัยก่อนนี้มีครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นพระที่เข่งครัดในการปฏิบัติพระธรรมวินัยฉันอาหารเพียงมื้อเดียวฉันแต่ผักไม่ฉันปลาฉันเนื้อแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องการอะไรเงินทองอะไรท่านไม่ต้องการแต่ชาวบ้านมักจะนิมนต์ท่านไปเป็นประธานในการก่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางศาสนาท่านก็ไปสร้างให้คือไปนั่งนะเขาเรียกว่าไปนั่งหนักนั่งอยู่ที่นั่นจนกว่าจะสร้างเสร็จท่านไปนั่งที่ไหนคนก็ไปกราบไปไหว้เอาปัจจัยไปร่วมในการกระทำไม่ใช่เพียงแต่เอาปัจจัยไปร่วมไปทำด้วยใครจะไปร่วมในการก่อสร้างอะไรก็ไปช่วยทำช่วยปลูกเหล็กช่วยกวนปูนช่วยเทปูนช่วยทำนั่งร้านช่วยทำทุกอย่างทั้งให้เงินให้เรี่ยวแรงการกระทำก็สำเร็จรวดเร็วเป็นความสามัคคีของชาวบ้านเราเคยไปเชียงใหม่นั่งรถไปขึ้นดอยสุเทพไปไหว้พระธาตุบนดอยนั่งรถสะดวกสบายนั่นแหละผลงานของท่านไปทำถนนขึ้นดอยใช้เวลา1เดือนกับ15วันเท่านั้นเองถ้าใช้งบประมาณราชการนี่คงจะหลายล้านแล้วก็ทำกันเป็นปีกว่าจะเสร็จแต่ครูบาเจ้าท่านทำเพียง1เดือนกับ15วันรถวิ่งขึ้นไปได้มีสะพานข้ามห้วยเป็นสะพานแข็งแรงเรียบร้อยทำไมจึงสำเร็จอย่างนั้นก็เพราะประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันขุดชั้นแรกแบ่งกันคนละวาต่อมาแบ่งกันคนละโศกเท่านั้นเองคนยืนตั้งแต่เชิงดอยจนกระทั่งถึงพระธาตุแล้วช่วยกันขุดถนนเดือนกับ15วันก็เสร็จเรียบร้อยชาวบ้านก็ยกย่องท่านว่าเป็นครูบาศรีวิชัยเขาให้เกียรติอย่างนี้เป็นคำที่ชาวบ้านตั้งขึ้น
ม่ใช่ว่าจะเรียกครูบาทุกองค์พระบางองค์เป็นพระขลังขลังชอบแจกเครื่องรางของขลังแจกตะกรุดอะไรต่างๆคนเชียงใหม่ก็ไม่เรียกว่าครูบาเขาไม่ให้เกียรติว่าเป็นครูบาอะไรเขาเรียกว่าเป็นหลวงพ่อหลวงอะไรไปตามเรื่องแต่เขาไม่ให้คำว่าครูบาคำที่จะเป็นครูบานี่ต้องเป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในทางศีลทางธรรมไม่ใช่ทำเรื่องอื่นเช่นว่ามีพระสามองค์สามพี่น้องเขาเรียกว่าครูบาน้ำบ่อหลวงครูบาดอยน้อยครูบาที่พระบาทตักผ้ามีสามองค์พี่น้องเป็นพระปฏิบัติเคร่งครัดไม่มีเรื่องเหลวไหลไม่มีเรื่องเกี่ยวกับโชคลางหรือไสยศาสตร์อะไรเข้าไปปะปนสอนแต่ธรรมะสอนให้คนสงบให้ก้าวหน้าในทางปัญญาชาวบ้านก็ให้เกียรติว่าเป็นท่านครูบาเหมือนกันนะเป็นอย่างนี้อันนี้เอามาพูดให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบในภาษาว่าภาษาที่เขาใช้นี่สำหรับคนบางประเภทนี่เป็นคำยกย่องเป็นคำบูชาในคุณงามความดีสำหรับพระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายเขาก็ใช้คำว่าภควันเป็นคำให้เกียรติอย่างสูงสำหรับผู้ที่ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอย่างมากมายและทรงประนามว่าภควาหรือภควันเราจึงเรียกในภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกให้เต็มต้องเรียกอย่างนั้นและใช้คำนี้เรียกก็เรียกว่าเรียกด้วยความเคารพเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเราจะเอ่ยชื่อพระองค์เราก็เอ่ยอย่างนั้นเราเอ่ยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรานับถือพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นตัวอย่างที่ได้นามเช่นนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะพระองค์ทรงมากด้วยความกรุณาปราณีต่อสัตวโลกทั้งหลายเรื่องความกรุณาของพระองค์นั้นไม่ใช่มีในเวลาที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นผลของความกรุณาในเบื้องต้นแล้วเป็นเหตุให้ออกบวชบวชแล้วก็ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงหมดกิเลสด้วยประการทั้งปวงเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะนี่ก็เป็นผลเนื่องมาจากความกรุณาปราณีที่มีอยู่ในน้ำประทัยของพระองค์ก่อนเกิดตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายยังไม่ได้ออกบวชก็ทรงมีน้ำประทัยกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่เคยทำร้ายสัตว์ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนแต่ว่าทรงกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในหนังสือพุทธประวัติที่เป็นของชาวทิเบตชาวทิเบตเขาเขียนพุทธประวัติไว้เราแก่เหมือนกันวันก่อนนี้ไปประเทศอังกฤษไปพบหนังสือพุทธประวัติภาษาอังกฤษเขาเขียนตามเรื่องของทิเบตเมื่อไปดูศักราชที่เขาพิมพ์เนี่ยวันที่ไปพบหยิบมาจากห้องสมุดนั้นเป็นวันที่ครบร้อยปีพอดีหนังสือเล่มนั้นพิมพ์มาร้อยปีแล้วยังมีอ่านอยู่ในห้องสมุดของวัดป่าจิตวิเวกก็เลยเอามาอ่านมาศึกษาเป็นพุทธประวัติที่ใกล้เหมือนกันกับของเราแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างแทรกเข้าไปเพื่อให้เกิดความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้นในพระองค์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเจ้าชายยังเป็นหนุ่มน้อยยังไม่ได้ออกบวชนี่วันหนึ่งไปนั่งอยู่ในสวนหลังปราสาทแล้วก็ดูปลาดูนกอะไรเพลินไปพระองค์ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่มันเที่ยวคลานอยู่เที่ยวว่ายอยู่ในน้ำบินไปในอากาศพระองค์ก็ทรงชื่นบานด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็ทรงคิดว่าพวกสัตว์เหล่านี้มีอิสระมีเสรีภาพจะไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจบินไปในอากาศจะบินไปที่ไหนก็ได้อยู่ในน้ำจะว่ายไปที่ไหนก็ได้อยู่ในป่าจะท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ไ
ไม่ต้องถูกกักขังให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระองค์ก็นึกถึงพระองค์เองว่าเราเนี่ยอยู่แต่ในวังไปไหนไม่ได้จะไปก็ต้องขออนุญาตจากพระราชบิดาก็คล้ายๆกับว่าถูกขังอยู่เหมือนกันแต่ว่าขังอยู่ในความเพลิดเพลินเจริญใจด้วยสิ่งต่างๆมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยั่วให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจแต่ว่าหาทรงพอพระทัยในความเพลิดเพลินนั่นไม่ทรงเห็นว่ามันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารอะไรอยากที่จะออกไปดูลูกไปมันกว้างขวางยิ่งขึ้นไปแต่ยังออกไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตพระองค์จึงนึกว่านกสบายกว่าปลาสบายกว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในป่าสบายกว่าพระองค์เพราะมีอิสระเสรีที่จะไปไหนไปได้นั่งดูนั่งนึกไปในรูปอย่างนั้นก็พอดีเห็นห่านป่าฝูงหนึ่งบินมาในอากาศขณะบินมานั่นแหละก็มีห่านตัวหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรตกลงมาที่พุ่มกุหลาบในสวนพระองค์เห็นเช่นนั้นก็ตกพระอุระหรือตกอกบอกว่าอานิจจาใครทำร้ายนกตัวนั้น แล้วก็รีบเสด็จไปที่พุ่มกุหลาบจับนกตัวนั้นมาอุ้มประทับไว้กับอกถอนเอาลูกศรที่ติดอยู่ที่ร่างกายมันออกเนี่ยแล้วก็เอาใบไม้มาเคี้ยวให้แหลกอุดแผลให้แล้วอุ้มประทับไว้กับอกประเดียวๆก็มีคนที่เป็นผู้ยิงนกนั่นวิ่งกระหึดกระหอบมาแล้วก็บอกว่านกนี้เป็นของหม่อมฉันเจ้าชายก็บอกว่าไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของหม่อมฉันฉันยิงมันตกลงมาจากฟ้าแล้วท่านจะมายึดเอาว่าเป็นของท่านได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าผู้ทำลายไม่ควรจะเป็นเจ้าของแต่ผู้คุ้มครองนั่นแหละควรจะเป็นเจ้าของไม่ว่าอะไรถ้าเราทำลายมันเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้แต่ถ้าเราคุ้มครองมันเราจึงจะเป็นเจ้าของเจ้าชายได้ตอบอย่างนั้นแต่ว่าเจ้าชายที่ยิงนกคือเทวทัตนี่ก็ไม่ยอมแล้วก็ทำท่าจะแย่งแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปแย่งเพราะว่าในเชิงกำลังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็เก่งเหมือนกันไม่ยอมแพ้ใครเจ้าชายเห็นว่าไม่ดีจะเอากำลังเข้าใส่กันไม่ดีเพราะการใช้กำลังนี่เป็นวิสัยของเดรัจฉานไม่ใช่วิสัยของมนุษย์มนุษย์เรามันต้องใช้ปัญญาใช้สมองไม่ใช่เอากำลังเข้าควัดเข้าเวียงกันการเอากำลังเข้าสู้กันนั่นเป็นวิสัยของเดรัจฉานไม่ใช่วิสัยของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์บางทีก็สมัครเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันคือรบกันนั่นเองการรบกันนั่นก็เรียกว่าเอาวิสัยของเดรัจฉานมาใช้กันยิงกันฆ่ากันทำลายกันวางลูกระเบิดให้ตายกันทีละมากมากวางลูกระเบิดแม้กระทั่งเรือบินที่บินไปในอากาศโดยไม่นึกว่าคนผู้ไม่รู้อินโดอินีจะพลอยตายเป็นการกระทำด้วยอำนาจทิฏฐิมานะด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรเราได้ยินข่าวอย่างนี้อยู่บ่อยๆว่ามีการกระทำที่นั่นที่นี่เกิดขึ้นในโลกนั่นเขาเรียกว่ามนุษย์เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเอาวิสัยของสัตว์เดรัจฉานมาใช้คนเราพอโกรธขึ้นมามันก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วพอเกลียดอะไรขึ้นมาพยาบาทริษยาผู้อื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นมนุษย์แล้วใจต่ำลงไปทันทีใจที่สูงเป็นมนุษย์ใจที่ต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วก็คิดด้วยความงู้คือชอบใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันชกต่อยตีรันฟันแทงกันสองคนตั้งแรกต่อมายกพวกมาตีกันจนกลายเป็นสงครามประหัตประหารกันแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆแต่สมองและปัญญายังไม่เจริญจิตใจยังไม่เจริญแม่จะคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็ประดิษฐ์เพื่อฆ่ากันเพื่อทำลายกันลงทุนมากสูญเสียเงินทองไปไม่ใช่น้อยในเรื่องที่จะไปฆ่าไปแกงกันเท่านั้นเองอันนี้คือความโง่ของสังคมมนุษย์
ที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเขาไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแม้จะนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาไม่ได้เอาธรรมะมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในทางจิตใจจึงเต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดดุร้ายด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดไว้ในใจเวลาใดมันจะลดความเป็นมนุษย์ก็คิดว่าเออเรานี่เป็นมนุษย์เราเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ควรจะปล่อยใจให้ตกต่ำไปในเรื่องอย่างนั้นสภาพจิตก็จะดีขึ้นเทวทัตนี่ชอบใช้กำลังแต่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้มีปัญญาไม่ชอบใช้กำลังเลยบอกว่าเราไปหาอาจารย์กันดีกว่าเพื่อให้อาจารย์ตัดสินว่านกนี้ควรจะได้แก่ใครก็ตกลงก็ไปสู่สำนักอาจารย์เทวทัตก็เดินพึมพำไปตามประสาคนขี้โมโหโสโสแต่เจ้าชายสิทธัตถะเดินเงียบๆไปถึงสำนักอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่ามันมีเรื่องอะไรกันอีกก็เล่าเรื่องให้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโดยหลักการในทางธรรมผู้ใดคุ้มครองชีวิตสัตว์ผู้นั้นควรจะได้เป็นเจ้าของผู้ใดทำลายชีวิตสัตว์ผู้นั้นไม่ควรจะเป็นเจ้าของคำตัดสินของอาจารย์ก็ต้องยอมรับกันทั้งสองฝ่ายเทวทัตก็เดินก้มหน้าลงส้นปึงปึงไปด้วยความโกรธขวากไว้ก่อนเถอะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติที่เขาเล่าไว้เกิดแทรกเข้ามาเช่นนั้นก็เพื่อให้เห็นถึงน้ำพระทัยเมื่อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามีน้ำพระทัยรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์เดรัจฉานต้องการจะแผ่ความสุขไปยังสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั่วไปจึงได้แสดงเขียนเรื่องไว้ในรูปอย่างนั้นแล้วการออกบวชของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นออกบวช ด้วยเรื่องอะไรก็ด้วยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเพื่อนมนุษย์นี่คือกรุณาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเกิดมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอยู่ในวังไม่ได้ต้องออกจากวังไปเรียกว่าออกบวชนี่ออกไปเพื่ออะไรเพื่อไปแสวงหาสิ่งประเสริฐที่จะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันพระพระองค์มองเห็นว่าชาวโลกนี่มีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องปัญหาต่างๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแต่ว่าทรงคิดไปได้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีของคู่กันเช่นมีเย็นมีร้อนมีสูงต่ำมีดำขาวมียาวมีสั้นมีอ้วนมีผอมมีกลางวันก็มีกลางคืนมีเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ก็น่าจะมีสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ท่านคิดในใจอย่างนั้นคาดคะเนนึกเอาว่ามันน่าจะมีแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะมีได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะได้พบสิ่งนั้นมันต้องแสวงหาเลยตัดสินพระทัยออกไปบวชเพื่อแสวงหาสิ่งนั้นการออกบวชนั่นเรียกว่าไปด้วยน้ำพระทัยที่จะช่วยลูกให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ก่อนจะช่วยลูกต้องช่วยตัวเราก่อนให้รู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะไปสอนเขาได้ถ้าคนจะไปช่วยคนตกน้ำนี่ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นอย่ากระโดดลงไปช่วยเพราะเกินไปช่วยมันจะตายสองคนแต่ถ้าเราว่ายน้ำเป็นเรากระโดดลงไปช่วยได้ช่วยตัวเขาได้ตัวเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นขืนกระโดดลงไปเราก็จมน้ำแล้วไอ้คนที่ตกน้ำตกใจเห็นอะไรก็มันก็เกาะเราก็เราลงไปอีกเลยตายสองคนนี่ฉันใดในเรื่องที่จะช่วยคนอื่นทางจิตทางวิญญาณก็ต้องช่วยตัวเองก่อนต้องลงทุนล่ะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อศึกษาค้นคว้าให้ได้พบความจริงในสิ่งเหล่านั้นความคิดอย่างนี้ไม่ได้เกิดมาจากอะไรอื่นแต่เกิดขึ้นจากความรักเพื่อนชาวลูกทั้งหลายพระทรงเห็นความทุกข์ของชาวลูกว่าเราจะต้องช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนสมัยนี้เราก็ช่วยกันอยู่มากเหมือนกันช่วยชาวลูกนี่แต่ว่าสังเกตดูแล้วเป็นการช่วยกันภายนอก
ไม่ได้ช่วยเข้าไปถึงเนื้อในของคนคนนั้นช่วยภายนอกในช่วยอย่างไรแจกเสื้อแจกผ้าแจกข้าวสารแจกโน่นแจกนี่แจกกันบ่อยๆโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ชอบเอาไปแจกกันบ่อยๆออกโทรทัศน์กันแจกแล้วออกโทรทัศน์กันว่าได้ไปช่วยที่นั่นไปช่วยที่นี่การช่วยอย่างนี้มันก็ดีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีอะไรแต่ว่ามันยังไม่เป็นการช่วยที่แท้จริงเพราะว่าเราช่วยแต่เรื่องร่างกาย ไม่ได้ช่วยเข้าไปถึงจิตวิญญาณของผู้นั้นเป็นการช่วยภายนอกให้เขามีความสุขเพราะวัตถุแต่ไม่ได้ช่วยด้วยความสุขทางจิตใจพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นทรงช่วยคนทางด้านจิตใจเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ควรจะถือหลักไว้อันหนึ่งในการช่วยคนคือเราต้องช่วยเขาให้เขารู้จักช่วยตัวเองถ้าเราช่วยเขาไม่ทำให้เขารู้จักช่วยตัวเองคนนั้นจะเป็นคนที่อ่อนแอไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยกันตลอดไปเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกเลยไม่เลี้ยงลูกให้รู้จักช่วยตัวเองก็ต้องเลี้ยงมันเรื่อยไปอายุ30 40แล้วมันก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังทำงานไม่เป็นยังแบมือขอสตังค์คุณแม่มันเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตเพราะเราไม่ช่วยในทางที่ให้มันโตช่วยให้อ่อนแอมีเงินมีทองก็ให้มันเรื่อยไปให้มันกินให้มันใช้มันต้องการอะไรก็ให้มันไปเรื่อยๆแล้วเด็กนั่นก็จะไม่เติบโตทางจิตวิญญาณกลายเป็นคนอ่อนแอแม้ร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอคนที่ร่างกายแข็งแรงจิตใจอ่อนแออาจจะเอากำลังกายไปใช้ทำปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ไม่ค่อยจะมีใครคิดถึงปัญหานี้เราไม่ค่อยคิดถึงปัญหานี้เราพูดกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนกันเป็นส่วนมากไม่ว่าในวงสังคมไหนในวงราชการงานเมืองพูดกันแต่เรื่องปากท้องให้คนมีกินมีใช้แต่ก็ไม่ได้พูดว่าให้คนมันมีคุณธรรมมีความงามความดีประจําจิตใจเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นคิดแต่เรื่องกินเรื่องอยู่แต่ไม่คิดถึงเรื่องคุณค่าทางจิตใจนี่เรียกว่าเป็นการช่วยที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ของการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแล้วก็ต้องช่วยกันเรื่อยไปบางทีก็จะเกิดความเสียหายด้วยนะเพราะประชาชนจะนั่งคอยการช่วยเหลือมีอะไรเกิดขึ้นคอยก่อนคอยเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเดี๋ยวรัฐบาลจะมาช่วยรัฐบาลก็คอยจะให้ฉาดนั้นช่วยฉาดนี้ช่วยกันอยู่ขอพึ่งเขาเรื่อยไปไม่รู้จักช่วยตัวเองอันนี้มันก็เสียหายเหมือนกันไม่เอาหลักพระพุทธเจ้าไปใช้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างไรเมื่อตนไม่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจไม่กลับตัวให้มีธรรมะและไม่ยุให้ประชาชนเกิดความสนใจในธรรมะได้เข้าหาธรรมะมันก็มีปัญหาไม่รู้จักจบเราจะต้องจ่ายเงินมากมายเพื่อแก้ปัญหาแต่ไม่ไปแก้ให้ถูกจุดอันแท้จริงของตัวปัญหาจุดอันแท้จริงของตัวปัญหาก็อยู่ที่ใจคนมันตกต่ำเมื่อใจคนตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำการเมืองตกต่ำอะไรก็ตกต่ำไปหมดด้วยประการทั้งปวงนี่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้พูดกันให้มันแพร่หลายในเรื่องดินแดนนี้เราพูดกันแต่เรื่องอื่นอันเป็นเรื่องภายนอกแต่ไม่พูดถึงเรื่องภายในไม่สนใจที่จะปลุกระดมในทางด้านจิตใจให้คนตื่นตัวเข้ามาปรับตัวเองให้คนรู้จักพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองสังคมมันก็เป็นสังคมอ่อนแอเพราะไม่มีกำลังภายในเพียงพอที่จะต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอันนี้คือความเสียหายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขนฝ่ายในเรื่องที่จะช่วยคนทางด้านจิตใจ
จึงเอาชีวิตของพระองค์เข้าเลขเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเรียนจริงๆจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ทดลองปฏิบัติอย่างจริงจังในสำนักนั้นๆจนจบความรู้ของสำนักนั้นถ้าพูดสมัยนี้เรียกว่าจบหลักสูตรอาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอมีความรู้เท่าฉันแล้วให้อยู่ร่วมกันสั่งสอนติดต่อไปแต่พระองค์รู้ด้วยพระองค์เองว่ามันยังไม่ได้อะไรยังไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างแท้จริงยังมีความทุกข์ยังมีปัญหาที่มากระทบอยู่ในใจมันยังไม่พ้นไปจากปัญหานั้นก็เลยออกจากสำนักนั้นๆเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆบางทีก็ทดลองปฏิบัติจนร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอย่างนี้ก็มีที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายไม่มีศาสดาใดที่จะมีเมตตาต่อมนุษย์มากยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ตลอดมาขั้นเมื่อได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์แค่นั่งเฉยๆอยู่ใต้ต้นโพใครจะไปว่าอะไรใครจะไปประท้วงใครจะไปเดินกระบวนให้มาทำงั้นอย่างนี้ไม่มีพระองค์ก็นั่งสบายคนก็ไปไหว้ไปกราบถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระองค์ทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะความกรุณามันแรงอยู่ในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าพรหมาอาราธนาที่เรียกว่าพรหมาราธนาไม่ใช่พระพรหมองค์ไหนมาอาราธนาหรอกคือความคิดที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณาเกิดขึ้นในน้ำพระทัยแต่ว่าพูดได้เป็นตัวตนเป็นบุคคลขึ้นมาเราเรียกว่าพูดภาษาคนไม่พูดภาษาธรรมะว่าอาศัยพรหมาอาราธนาว่าพระมาจโลกาธิปติอะไรอย่างนี้ที่เราว่ากันพระขึ้นนั่งสมาธิแล้วก็ว่าอันนี้ก่อนทำไมว่าอันนี้พระจะเทศไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็เทศได้เหมือนกันความจริงอาราธนาตั้งแต่ไปนิมนต์แล้วมาไปเทศที่ไหนก็ไม่ค่อยให้ว่าพรหมาบอกก็ไม่ต้องว่าฉันรู้แล้ววันนิมนต์ฉันมาเทศตั้งใจฟังกันก็แล้วกันแล้วก็เทศเท่านั้นจะไปเทศงานศพในศาลาศพอะไรก็ไม่ต้องอาราธนาเพราะว่ามาแล้วจะไปอาราธนาอะไรอีกพระองค์ก็ไม่ใช่พรหมหน้าสีหน้าสีหน้ามาอาราธนาแต่ว่าดวงจิตที่มีความรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแรงว่าเราสำเร็จแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราจะต้องช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ความแบบด้อนต่อไปความคิดนี้มันเกิดขึ้นในน้ำประทัยของพระองค์ในขณะนั้นจึงพูดเป็นภาษาคนว่าพรหมมาอาราธนาความจริงพรหมนั้นก็คือคุณธรรมสี่ประการได้แก่เมตตาปรารถนาความสุขแก่เพื่อนมนุษย์กรุณาทนอยู่ไม่ได้มาเห็นใครเขามีความทุกข์ความแสบร้อนต้องสอดแทรกเข้าไปช่วยเหลือมุทิตาเพลินใจเมื่อได้กระทำสิ่งใดสำเร็จในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหรือว่าเพลินใจเมื่อเห็นใครเขาได้ดีบ้างมีสีสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็มีความเพลินใจอุเบกขานี่หมายความว่าย่องดูอยู่ว่าจะทำอะไรได้อีกกับคนคนนั้นกับเหตุการณ์นั้นนั้นกับเรื่องนั้นนั้นไม่ใช่เฉยไม่ใช่อย่างนั้นเรามักจะพูดว่าอุเบกขาคือวางเฉยไม่ได้วางเฉยไม่ได้วางมันไม่สมกับรูปศัพท์รูปศัพท์อุเบกขาหมายความว่าเข้าไปย่องดูอยู่ย่องดูอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรกับสังคมนั้นต่อไปกับคนนั่นต่อไปกับเหตุการณ์นั่นต่อไปเหมือนพ่อแม่จ้องดูลูกอยู่ตลอดเวลาว่าลูกมีอะไรบกพร่องมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่เหมาะควรจะสอนควรจะเตือนครูก็เหมือนกันไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่เอาใจใส่ไม่ใช่อย่างนั้นครูก็ต้องเข้าไปจ้องดูว่าลูกศิษย์ของเราเป็นยังไงมีนิสัยใจคออย่างไรดื้อด้านขนาดไหนควรจะสอนโดยวิธีใดเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราดีขึ้นสมภารเจ้าวัดก็ต้องจ้องดูลูกวัดอยู่ว่าใครไม่ดีใครไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องเรียกมาสอนมาเตือนให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวรัฐบาลก็อุเบกขาไม่ได้ต้องเอาหูใส่ใจฟัง
เรียกว่าต้องใช้หูเป็นต้องใช้ตาเป็นต้องใช้ใจคิดไม่ใช่เป็นคนหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรคนทำอะไรมาตั้งหลายปียังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่หูไม่ใช่ตาคือว่าคนที่ทำงานทั่วไปไม่ใช่หูใช่ตาอะไรเกิดขึ้นที่ไหนไม่สนใจว่าบาถือหลักอุเบกขาอันนี้มันเสียนะอุเบกขาแบบนี้มันใช่ไม่ได้เราต้องเพ่งดูในขอบเขตของเราเป็นนายอำเภอต้องดูในขอบเขตของอำเภอต้องกำชับกำชากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องใช้หูใช้ตาเพราะทำหน้าที่ต่างหูต่างตาของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านมีสองตาสองหูท่านฟังไม่หมดเห็นไม่หมดจึงตั้งคนไปแทนไว้ผู้ใหญ่บ้านก็ดูในหมู่บ้านของตัวมีเด็กหนุ่มอันธพาลเกิดขึ้นกี่คนมีบ่อนเถื่อนเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นต้องรายงานให้กำนันรู้กำนันรู้แล้วก็อย่าไปอุบไว้ว่านี่มันพวกของกูไม่ได้ต้องไปบอกทางนายอำเภอนายอำเภอรู้แล้วต้องจัดการตามอำนาจหน้าที่แก้ไขปัญหาถ้าทุกคนมีหูใช่หูมีตาใช่ตามีใจใช่ใจไม่ถือหลักอุเบกขาบ้าบ้าบวมบวมงานการมันก็ดีขึ้นมันเจริญขึ้นไอ้นี่เรามันไม่รู้ความหมายของศัพท์เลยไปนั่งเฉยกันหมดสมภารเจ้าวัดก็ถืออุเบกขาสุดแล้วลูกวัดเอาหัวขึ้นตีนลงอย่างไรก็ช่างหัวมันวัดนั่นมันก็ไม่เป็นวัดเป็นว่ากลายเป็นอะไรไปแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อุเบกขามันต้องคอยจ้องดูอยู่ตลอดเวลาว่าคนไหนบกพร่องคนไหนไม่ดีไม่งามอย่างไรต้องเอาใจใส่ในวัดก็ต้องดูมันสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนต้องจัดการปัดกวาดให้เป็นความสะอาดเป็นความเรียบร้อยหลักมันผู้ใหญ่มันต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าใช่เป็นรู้จักธรรมะใช่ให้เป็นประโยชน์พระองค์พระผู้มีพระภาคของชาวเราทั้งหลายท่านมีสิ่งนี้อยู่ในน้ำประไสจึงเรียกว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าพรหมอาราธนาคือน้ำประทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเกิดขึ้นมองเห็นความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องออกไปสอนแล้วออกไปสอนไปด้วยน้ำประทัยเมตตาปราณีเดินไปพบใครก็นั่งคุยกันสอนกันพอเจอหน้านะนั่งแล้วก็พูดกันหน่อยสอนคนเดียวก็สอน10คน50คน100คน 1,000 คนสอนเรื่อยไปพบใครสอนได้มั้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่อยพบคนก็ต้องสอนพบนักบวชด้วยกันก็คุยกันทําความเข้าใจกันแต่ถ้านักบวชคนนั้นมันเป็นดอกบัวใต้น้ําพูดกันไม่รู้ภาษาพระองค์ก็ไม่ว่าเลยบอกท่านมันมีความคิดแบบนี้มานานแล้วพอกันทีสําหรับวันนี้ไม่ต้องคุยกันต่อไปพอพูดถ้าใดมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพอพูดกันรู้เรื่องก็อธิบายลุ่มลึกไปโดยลำดับจนคนนั้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำประทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีอันนี้เรามาคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นบ้างหรือไม่นอกจากช่วยเหลือทางจิตใจก็อยากจะกล่าวว่าทรงกระทำเหมือนกันแต่ว่าทำแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้กระทบกระเทือนด้วยการกระทำอย่างไรด้วยการไปสอนพระราชาให้ประพฤติธรรมเราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคของเรานั้นทรงคุ้นเคยกับพระราชามหากษัตริย์ทุกรัฐทุกแฟ้มในประเทศอินเดียเริ่มต้นที่พระเจ้าพิมพิสารสอนพระเจ้าพิมพิสารให้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันแล้วก็พระราชาแผ่นอื่นก็ทรงสอนให้ใช้หลักธรรมะเป็นนโยบายในการปกครองบ้านเมืองให้ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการปกครองอันนี้ก็ช่วยประชาชนอยู่แล้วเพราะเมื่อราพระราชาประพฤติธรรมราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะงั้นต้องไปสอนคนที่ปกครองคนคือพระราชาเมื่อพระราชาประพฤติธรรมอำมาตย์ก็ประพฤติธรรมเกรงใจพระราชาเขาก็ประพฤติธรรมกันทรงอยู่ในศีลในธรรมเรียบร้อยทำงานดีการงานก้าวหน้าประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็คือการช่วยเหลือประชาชนไปด้วยในตัวแล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นง่ายคือว่าพระองค์นี่มักจะคุ้นเคยกับพวกเศรษฐีพวก
คนที่มีความเป็นอยู่มั่งคั่งเขาเรียกว่าเศรษฐีนะไอ้คำว่าเศรษฐีนี่ไม่ใช่นายทุนเรามักจะพูดพวกนี้ว่าเป็นพวกนายทุนไม่ใช่ศัพท์ว่าเศรษฐีนี่แปลว่าผู้มีใจประเสริฐไม่ใช่หมายถึงคนมีทรัพย์มากอย่างเดียวคนมีทรัพย์มากแต่ใจมันตกต่ำเอาเงินไปใช้ในทางผิดไปตั้งบ่อนการพนันไปตั้งธุรกิจประเภทบ่อนทำลายสังคมอันนี้ไม่ใช่พวกเศรษฐีพวกเศรษฐีเขาไม่เอาเงินไปหมุนในทางที่จะทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะเศรษฐีคนมีใจประเสริฐมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ไปทำเศรษฐีให้เป็นเศรษฐีจริงๆไอ้เศรษฐีก่อนนี่มันเศรษฐีหน้าเลือดคิดเอาดอกเบี้ยรีดนาทานเล่นจากคนยากคนจนเป็นนายทุนมีที่ดินเยอะแยะแล้วก็เก็บเอาชาวนาเดือดร้อนก็ไปตามๆกันนั่นมันไม่ใช่เศรษฐีคุณธรรมเศรษฐีมุ่งเงินจัดเป็นส่วนสำคัญเอาปัจจัยเป็นเรื่องใหญ่มันก็ยุ่งสังคมวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้พระองค์สอนยังไงไปสอนเศรษฐีให้มีธรรมะสอนให้ให้ทานสอนให้รักษาศีลสอนให้เห็นประโยชน์จากการทานจากศีลสอนให้ออกจากกามคุณไม่ให้หมกมุ่นมัวเมาเพลิดเพลินในความสุขทางเนื้อทางหนังเพราะคนมีสตังค์มันก็ชอบอย่างนั้นนะชอบเพลิดเพลินไปเรื่อยไปจนเกิดปัญหาในครอบครัวลูกเต่าไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะว่าพ่อมันไม่ค่อยเรียบร้อยมัวแต่ไปเที่ยวสนุกสนานลืมลูกลืมเต้าแต่นี่แม่ก็ไม่ค่อยเรียบร้อยมันปัญหาทางจิตใจมันยุ่งสอนลูกไม่ได้มีแต่โมโหโทโสได้ลูกก็ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านเอาเงินพ่อน่ะไปใช้ในทางเหลวไหลไปซื้อรถยนต์ไปแข่งกันเรียกว่ารถซิ่งแล้วก็ไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับหาความสนุกแบบงู้งู้เงาเงาสังคมมันก็เพะพรกันด้วยประการต่างๆเพราะเศรษฐีมันไม่เป็นเศรษฐีโดยคุณธรรมจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นดังที่กล่าวนะพระองค์ทรงเห็นอย่างนี้ก็ไปสอนเศรษฐีให้เป็นคนดีขึ้นเช่นไปสอนเศรษฐีสุทัสสะเมืองสาวัตถีให้เป็นเศรษฐีถูกต้องพอเป็นเศรษฐีถูกต้องแล้วกลายเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างมาตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารคนยากคนจนใครต้องการที่ดินไปทำการมาหากินให้ที่ดินให้หัวให้เสื้อให้ผ้าให้อยู่ให้ยาใครบากหน้ามาสู่บ้านท่านเศรษฐีแล้วไม่ผิดหวังมาแล้วไม่ผิดหวังต้องการอะไรก็ได้ไปทั้งนั้นจนชาวบ้านเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่เอื้อเพื่อแก่คนยากคนจนมากก็เลยให้ชื่อใหม่ว่าอนาถปิณฑิกะอนาถปิณฑิกะแปลว่าก้อนข้าวคนยากคนยากคนจนไปแล้วได้กินท้องอิ่มได้เสื้อได้ผ้าได้ที่หลับนอนได้ที่ดินทำมาหากินได้หัวเอาไปไถนาเศรษฐีให้ใจคอกว้างขวางอย่างนี้แล้วในครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขลูกเต้าก็ประพฤติดีประพฤติชอบมาเป็นโสดาบันบุคคลทั้งนั้นแต่ว่าแกมีลูกชายคนเดียวในครอบครัวไหนมีลูกชายคนเดียวนี่มักจะไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะอะไรเอาใจมากไปถนอมมากไปเลี้ยงลูกนี่อย่าถนอมเหมือนกับต้นหน่อไม้ในร่มไม้ในร่มคือเราเพาะไว้ในร่มนี่มันไม่ค่อยดีต้นไม้ในร่มมันอ่อนแอพอเอาไปปลูกกลางแจ้งมันเหี่ยวตายก็มันไม่คุ้นกับอากาศแต่ถ้าเราเพาะไว้กลางแจ้งมันสู้ได้โตขึ้นในกลางแจ้งทนแดดทนฝนทนทุกอย่างเอาไปเพาะแปลงไหนมันก็ไม่ตายต้นไม้เหล่านั้นเขาจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนต้นไม้ในร่มมันตายง่ายเราเลี้ยงลูกแบบต้นไม้ในร่มทนุถนอมกลัวลูกจะลำบากไม่ให้ทำอะไรไม่ให้อะไรทั้งนั้นแหละเด็กมาวัดนี่หัดมาล้างถ้วยล้างจานวันอาทิตย์นี่โยมเกียรติทานอาหารแล้วก็เอาถ้วยจานไปทิ้งไว้เด็กก็เก็บไปล้างมีคนหนึ่งมาเห็นลูกล้างจานว่านี่ท่านใช้ลูกอะไรล้างจานเนี่ยถามพระยังไงคือว่าอยู่บ้านไม่เคยใช้ลูกอะไรล้างจานหรือว่าการล้างจานนี่เป็นงานคนใช้ไม่ใช่งานของลูกนี่เนี่ยเลี้ยงไม่เป็นแล้วไอ้เลี้ยงแบบนี้มันต้องสอนลูกให้ล้างจานได้ให้ซักเสื้อผ้าได้ให้กวาดขยะได้ให้เทกระโถนได้แล้วให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เ
อย่าดูหมิ่นคนยากคนจนคนใช้แม้ว่าจะเป็นคนใช้แต่อายุมากกว่าก็สอนให้มารู้จักใช้คำพูดที่สุภาพให้เรียกพี่เรียกอะไรต่ออะไรอย่าไปเรียกแต่คำที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่สอนลูกให้มีมารยาทให้เติบโตด้วยคุณธรรมเมื่อเขาเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรมโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนมีคุณธรรมเขาจะรักษามรดกที่พ่อแม่หาไว้ด้วยความยากลำบากได้แต่ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ให้โตด้วยคุณธรรมพอมันโตขึ้นมันก็สานพักเดียวเงินหมดเลยมีสักกี่ล้านกี่ล้านมันสานพักเดียวกรุงเทพเวลานี้ที่สานเงินมันเยอะแยะวันหนึ่งจะใช้สักล้านก็ได้ถ้าจะผลานกันจริงๆไงไปซื้อนั่นซื้อนี่เกี่ยวกับรถไฟนู่นไฟนี่สบายใจชิบหายหมดแต่เราเลี้ยงลูกอย่างนั้นเลี้ยงไม่เป็นอย่างนั้นเลี้ยงไม่ได้เราต้องเลี้ยงให้ลูกเห็นความทุกข์ความยากลำบากเด็กที่ไม่เห็นความทุกข์มันนึกว่าเกิดมาสบายเลยมันไม่คิดต่อสู้กับปัญหาชีวิตมันเอาแต่ความสะดวกความสบายไปอยู่ไหนก็จะเอาแต่ความสบายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เด็กเราเสื่อมขนาดไหนได้ฟังข่าวเมื่อวานตื่นนี่ว่าเด็กโรงเรียนอำนวยศิลป์เดินกระบวนไปประท้วงครูถึงกระทรวงศึกษาน่ะไปประท้วงว่าครูนี่กวดขันแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็บอกให้ครูใหญ่ออกไปมันจะได้ใหญ่กันเต็มโรงเรียนต่อไปนี่มันถูกต้องไหมที่เด็กทำอย่างนั้นนี่คือความเสื่อมในสังคมไทยเราเสื่อมถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อสมัยเปลี่ยนการปกครองใหม่ๆก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็มีเด็กสองคนนามสกุลก็ใหญ่โตเหมือนกันอยู่แถวโรงไปคว้าสามเสนอะไรเนี่ยนามสกุลมาอย่างนั้นนะก็เดินไปชกต่อยครูบาอาจารย์เลยบาทหลวงหนวดเขายาวดึงหนวดเลยลงหนวดบาทหลวงแล้วก็ให้บาทหลวงออกไปไปพูดงั้นบาทหลวงว่ามันไม่มีที่ไหนในลูกที่ลูกศิษย์จะขับครูออกจากความเป็นครูมีแต่ครูจะขับลูกศิษย์ออกไปเท่านั้นมันจึงจะถูกต้องนะเพราะถ้าลูกศิษย์มันใหญ่กว่าครูแล้วครูจะสอนได้อย่างไรลูกมันโตกว่าพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะสอนลูกได้อย่างไรมันอยู่ไม่ได้สังคมมนุษย์มันอยู่ไม่ได้มันขาดพื้นฐานทางจิตใจผู้น้อยมันต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกศิษย์มันต้องเคารพครูบาอาจารย์ลูกว่าลูกวัดต้องเคารพสมภารถ้าวัดไหนลูกวัดไม่เคารพสมภารวัดนั้นมันก็แย่เต็มทีแล้วไม่สมภารก็ลูกวัดแล้วมันแย่ทั้งต้นคอยได้ฝ่ายหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมแล้วแหละมันอยู่ไม่ได้มานั่งอ่านข่าวได้มันก็ยุ่งนี่แล้วก็แต่อ่านหนังสือพิมพ์นี่ก็แน่รับไม่ได้มันฟังมันไม่ค่อยแน่เหมือนกันบางทีมันก็เขียนเลอะเทอะไปแต่ถ้าเป็นตามหนังสือพิมพ์ว่าให้อาจารย์ออกเด็กมันจะออกเร็วแต่ทางฝ่ายสชบอกว่าเอ้าอีกสักเดือนจะให้อาจารย์ออกก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้โรงเรียนมันต้องกวดขันเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรชาติที่ไม่มีระเบียบวินัยจะเป็นชาติได้อย่างไรเป็นประเทศอยู่ได้อย่างไรไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนอยู่บนพื้นฐานของความมีระเบียบวินัยทั้งนั้นไอ้ที่เขาเจริญมาเราไปศึกษาว่าญี่ปุ่นมันเจริญด้วยอะไรชาติอังกฤษเจริญด้วยอะไรคนเยอรมันเจริญได้ด้วยอะไรฐานมันอยู่ที่ระเบียบวินัยอยู่ที่การเคารพครูบาอาจารย์เมืองอังกฤษแม่เจ้าข้าชายครูยังเขี้ยนก้นเลยเขี้ยนด้วยไหวเลยนะอาจมาอ่านหนังสือพิมพ์พบว่าเจ้าข้าชายชันถูกเขี้ยนสิบทีเขี้ยนด้วยไหวนะอาจารย์ยังมีอำนาจเขี้ยนเจ้าข้าได้ในเมืองอังกฤษเนี่ยของเราเลยเขี้ยนได้พอเขียนแล้วพ่อแม่ไปเอางานกับครูแล้วจะเอาครูเข้าคุกเข้าตารางหาว่าเขียนลูกชายไอ้อย่างนี้ให้พ่อแม่เอาไปสอนเองไม่ต้องมาเรียนกับครูครูตีก็ไม่ได้ครูไม่ตีถึงให้ลูกตายครับเขาตีพอสมควรตีเพื่อเมตตาธรรมแต่ว่าพ่อแม่บางทีก็รักลูกจนตาบอดไปเลยเลยลูกมันก็มีหวังว่าจะเสียคนแต่รักแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะทำอย่างไรพ่อแม่ควรจะไปจัดการกับลูกที่ทำอย่างนั้นอย่าไปเข้าข้างลูกถ้าพ่อแม่ไปเข้าข้างลูกก็เรียกว่าพ่อแม่มีหุ้นกับลูกชายในการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนถ้าไม่มีระเบียบแล้วมันจะเป็นโรงเรียนอยู่ได้อย่างไรทหารไม่มีระเบียบก็จะเป็นกองทัพอยู่ได้อย่างไรประเทศชาติไม่มีระเบียบแล้วจะเป็นประเทศชาติอยู่ได้อย่างไรญาติโยมลองคิดดูนะมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้
ต้องอยู่ที่คุณธรรมในทางจิตใจนี่เป็นเรื่องที่แทรกเข้ามานิดหน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อยู่มันว่าไปมันเจอข่าวพอดีเขาเอามาว่าเสียด้วยจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่เราจะไปขับไล่ครูแต่ครูควรจะเอาศีลมาเทศมาสอนกันต่อไปแก้ไขปัญหากันต่อไปแล้วก็ไม่ตามใจเด็กถ้าตามใจเรื่องนี้นะเรื่องอื่นต่อไปสมมติว่าครูโรงเรียนนั่นออกอ้าวไม่ต่อไรโรงเรียนอื่นเราอยากแล้วเดินกระบวนขับไล่อาจารย์อีกแล้วเลยมันก็ยุ่งกันทั้งเมืองต่อไปไม่ขับไล่อาจารย์มันขับไล่นายกก็เดี๋ยวนี้มันโตขึ้นมามันเดินกระบวนขับไล่นายกก็เดี๋ยวนี้แล้วต่อไปมันจะขับไล่พระมหากษัตริย์ทีนี้มันก็ยุ่งกับบ้านเมืองมันจะอยู่กันได้ยังไงโยมลองคิดดูมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันต้องมีระเบียบมีวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสอนมากในเรื่องระเบียบวินัยเราไปดูวินัยของพระเลยโอ้มากมายถ้าปฏิบัติตามวินัยแล้วปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงวินัยจะคุ้มครองธรรมะจะคุ้มครองให้พระเราอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงทำอย่างนั้นเพราะงั้นพระองค์แผ่ความเมตตาไปยังประชาชนสอนพระราชาให้ประพฤติธรรมสอนเศรษฐีคฤหบดีทั้งหลายให้ประพฤติธรรมก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความสะดวกสบายดูพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคือเป็นมหาราชไม่รุกรานใครแล้ววางดาบวางปืนเลยจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการแผ่พระราชอำนาจไปแผ่โดยธรรมไม่แผ่โดยอาวุธไม่แผ่โดยแสนยานุภาพต่อไปแล้วก็ทรงบำรุงความสุขของประชาชนสร้างโรงพยาบาลไม่เฉพาะแก่คนแต่สร้างโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะเมื่อพ.ศ. 2,200 กว่าปีพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นในโลกสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทรงห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อไปปลูกต้นไม้ริมถนนให้คนได้อาศัยร่มเงาขุดบ่อน้ำขุดสระน้ำสร้างศาลาพักร้อนแล้วก็ให้ข้าราชการอยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบถือศีล5เป็นระเบียบสำหรับชีวิตสังคมก็เป็นสุขเพราะพระราชาประพฤติธรรมแล้วก็ทรงส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศส่งมาจนถึงประเทศไทยแหลมสุวรรณภูมิคือประเทศไทยพระโสณะพระอุตระได้มาขึ้นประเทศไทยแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นผลของการแผ่เมตตาบารมีที่พระองค์ได้ทรงกระทําอยู่ในสมัยทรงประชนชีพอยู่และถ้าเราอ่านประวัติของพระองค์ในเรื่องพระสูตรต่างๆยิ่งอ่านก็ยิ่งเลื่อมใสยิ่งรักพระองค์มากขึ้นเพราะในที่เหล่านั้นเราพบแต่ความรักความเมตตาต่อประชาชนผู้เข้าใกล้พระองค์ใครเข้าใกล้แล้วก็สบายประทัยสบายใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจได้เห็นก็สบายใจได้ฟังพระสุรเสียงก็สบายใจสบายทุกโอกาสบางครั้งบางคราวคนอยากจะมาเฝ้าแต่ว่าพระอานนท์เห็นว่าพระองค์ไม่สบายก็เลยบอกว่าขอทีเถอะท่านพระองค์ประชวรอยู่เวลานี้อย่าเข้าไปเลยพระองค์ได้ยินเสียงพระอานนท์ห้ามคนนั้นไม่เข้าเฝ้าเลยบอกอานนท์อย่าไปห้ามเขาปรารถนาจะมาเรียนมารู้เวลามันน้อยเต็มทีแล้วตถาคตจะนิพพานแล้วปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะคนนั้นก็ได้เข้าไปด้วยความเบิกบานใจพอไปถึงนั่งเราก็ทูลถามปัญหาตั้งหลวงพ่อมากมายพระองค์บอกเวลามันน้อยอย่าถามปัญหามากมากตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังแล้วพระองค์ก็พูดเอาแต่เนื้อเก่งเก่งเพราะเวลามันนั่นท่านเต็มทีแล้วจะนิพพานแล้วก็พูดจนเข้าใจแล้วคนนั้นก็ขอบวชเป็นสาวกคนสุดท้ายในประชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าทรงมีน้ำประทัยกรุณาอย่างไรในเรื่องอื่นๆก็มีมากมายตามประสูตรต่างๆถ้าเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจหนังสือเล่มหนึ่งที่ควรอ่านเรียกว่าพุทธจริยาท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านรวบรวมเอามาเขียนไว้ปาฐกถาไว้เขาพิมพ์เป็นเล่มญาติโยมอยากสนใจเรื่องนี้ต่อไปดูว่าพระผู้มีพระภาคนี่ทรงปฏิบัติพระองค์ต่อบุคคลนั้นๆอย่างไรวางพระองค์อย่างไรในคนเหล่านั้น
ในพวกเดรัจฉีนักบวชอื่นในพระราชามหากษัตริย์ต่อพระญาติพระวงศ์ต่อคนทุกประเภทที่เข้าไปเกี่ยวข้องพระองค์ทรงกระทำอย่างไรเราอ่านแล้วจะเกิดความรักความบูชาในพระองค์มากขึ้นแล้วจะได้เกิดกำลังใจในการที่จะเข้าถึงพระองค์ด้วยการปฏิบัติธรรมะจะได้มีพระองค์เนบสนิทอยู่ในใจของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะงั้นขอญาติโยมได้เข้าใจอย่างนี้ไว้ว่าพระคุณของพระองค์ในเรื่องที่เรียกว่าภควาคือพระพุทธกรุณานั้นมันยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินเราก็ควรจะได้เจริญรอยพระยุคลบาทด้วยการแผ่ความกรุณาไปยังคนทุกคนอย่าไปโกรธใครอย่าไปเคืองใครอย่าไปริษยาใครและเมื่อใดเราจะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้แล้วอย่าละโอกาสนั้นอย่าละเรื่องนั้นให้มันผ่านพ้นไปเสียถือว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มีโอกาสรับใช้คนอื่นได้ช่วยคนอื่นให้สบายให้มีความสุขให้มีความเจริญทางด้านจิตใจถ้าทุกคนได้คิดว่าอย่างนี้โลกนี้มันจะสงบขึ้นกว่านี้อาชญากรรมมันจะลดน้อยลงไปเราจะอยู่กันด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานเพราะไม่มีความโกรธเกลียดทิฏฐิยาพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันมีแต่ความรักคนอื่นสงสารคนอื่นก็อยู่กันด้วยความสุขดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวพร้อมด้วยการกำหนดรู้หายใจออกยาวด้วยความกำหนดรู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตไปนึกเรื่องอื่นคอยคุมไว้มีสติคุมไว้ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที